ก็พะวงอยู่เหมือนกันครับตอนแรกยกแรกแตกแล้วกรรมการก็ให้ไปดูนึกตอนแรกนึกว่าเต็มให้แตกแต่แตกนิดนึงกรรมการก็ให้ต่อยต่อตามเกมแล้วก็ไม่เราก็ไม่เข้าปะทะต่อยในลูกเกมภายนอกอย่างที่โค้ชสั่งยกแรกเก่งใช่ครับมันก็เก่งนิดนึงครับผมพอขึ้นไปเหนืออะไรร่างกายยังไม่เข้าที่ครับยก2เดิมก็ไม่เดินต่อยครับก็ขยับแล้วก็ต่อยแล้วก็ไม่ให้ปะทะมากเพราะเรามีแผลแตกแล้ววันนี้พอใจครับพอใจกับผลการช่วงเตะครับผมครับแมตช์ต่อไปกังวลไหมครับแต่ก็ไม่กังวลครับก็ต่อยตามโค้ชสั่งเพราะเราก็ไม่เข้าปะทะแล้วก็ต่อยตามเกมครับฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์ทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยด้วยครับผมครับและผมวุฒิชัยมาสุขรุ่น64กิโลกรัมจะทำเต็มที่แล้วก็เอาเหรียญทองกลับไปฝากพี่น้องชาวไทยได้ครับผมขอบมากครับตลอกแล้วแต่มันโดนแน่มันชนนิดนึงเว้ย